มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระราชินีสเสด็จเปิดงานไบเทคเนื่องในวรโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอัตนักษ์แห่งสยามครั้งที่14งานจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยณศูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร โดยในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีได้ทรงเปิดงานและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทานุบำรุงสร้างมรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้ประจักสายตาสู่สากลอีกด้วยสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ใช้เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ มีเลขทะเบียนคือรอเรือยอยักรอลิง3โดยเลข3ในที่นี้ยังตรงกับเลขวันพระราชสมภพ,พของพระราชินีก็คือวันที่3มิถุนายน2521อีกด้วยค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ